สวัสดีครับวันนี้ขอต้อนรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับมาพบกับรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแท้ด่านประจำวันอังคารที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2561นะครับก็เป็นประจำทุกสัปดาห์นะที่เราจะมาพบเจอกันกับรายการปฏิวัติประเทศไทยนะฮะสำหรับรายการของเราในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้ระหว่างคสช.กับพรรคเพื่อไทยและทักษิณนะครับและวิทยากรที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นั่นก็คืออาจารย์สุรชัยแท้ด่านครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้ประเด็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวของแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับคสช.พรรคเพื่อไทยและก็คุณทักษิณชินวัตรนะฮะอาจารย์ครับอาจารย์มองแผนยุทธศาสตร์ของคสช.นะฮะณตอนนี้กำหนดอย่างไรอะไรเป็นจุดอ่อนอะไรเป็นจุดแข็งนะฮะและทำไมถึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์อย่างนั้นออกมาด้วยครับก็ตอนนี้กระแสเรื่องดูดมาแรงครับดูดคนของพรรคเพื่อไทยรู้สึกว่าจะโดนไปเยอะโดยเฉพาะสสในภาคอีสานก็จริงๆก็ไม่มากหรอกครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอดีตที่สอบตกครับพวกที่สอบตกในหลังสุดนะครับเป็นสสในยุคไทยรักไทยและพลังประชาชนครับไอ้ที่เป็นสสอยู่ในช่วงหลังนี่ก็อย่างปีชาเร่งสมบูรณ์สุขอย่างเงี้ยสมศักดิ์เทพสุทินครับหรือสุริยะเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยก็คงไม่ใช่แต่ว่านะเมื่อมีกระแสอย่างนี้ออกมาเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่จะต้องมาวิพากษ์วิจารณ์กันครับนะว่าการดูดเนี่ยมันเป็นแผนอะไรใช่ไหมและทีนี้แผนของคสช.เนี่ยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยคือแผนอะไรคสช.กลัวอะไรครับก็อย่างที่ติโต้ถามว่าจุดอ่อนจุดแข็งอ่ะคือคสช.นี่กลัวการเลือกตั้งคือตอนนี้เอาง่ายๆคือคสช.กลัวการกลัวการเลือกตั้งครับเพราะฉะนั้นแผนยุทธศาสตร์ของคสช.ซึ่งเป็นแผนหลักก็คือไม่มีเลือกตั้งแต่เขาก็ประกาศหลายครั้งว่าจะมีการเลือกตั้งล่าสุดก็บอกว่าปีหน้าไม่กุมภาก็มีนาไม่งั้นก็ถัดไปอีกเดือนก็จะมีการเลือกตั้งนะนั่นเป็นการโฆษณาเพื่อหลอกครับแต่ว่าไอ้จริงเนี่ยก็ลากมา4ปีกว่าเห็นไหมครับใช่ไหมแล้วไอ้ถ้าเลือกตั้งเนี่ยถ้าเกิดขึ้นได้เนี่ยเป็นแผนสำรองของคสช.ไม่ใช่แผนหลักแผนหลักก็คือไม่ให้มีการเลือกตั้งไม่ให้มีการเลือกตั้งแผนสำรองถ้าเกิดว่ามีการเลือกตั้งถ้ามีการเลือกตั้งไอ้เรื่องที่ดูดสสก็ดีไอ้เรื่องตั้งพรรคอะไรขึ้นมาต่างๆหลายพรรคก็ที่สนับสนุนประยุทธ์ก็ดีไอ้นั่นคือแผน2เป็นแผน2เป็นแผน2คือถ้าไม่สามารถลากไปได้ไงครับแต่ตอนนี้เขาลากได้ลากมา4ปีกว่าเห็นมั้ยใช่มั้ยแล้วก็ยังจะลากต่อไปตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจเนี่ยยังไม่ชัดเจนว่าไอ้ที่ไปพูดกับเทเรซาเมย์ว่าจะเลือกไอ้กุมภาไอ้เลือกต้นปีเนี่ยก็ยังไม่แน่นะก็ยังมีผู้ที่ตั้งข้อสงสัยว่า62ก็คงจะไม่ได้เลือกก็คิดว่าทำท่าเลือกเพื่อหลอกครับหลอกนักเลือกตั้งให้นั่งรอไงใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยคสช.เองเนี่ยนะจุดอ่อนเขาเรียกว่าจุดอ่อนของคสช.ก็คือล้มเหลวในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจครับถ้าวันนี้คสช.เนี่ยแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้วันนี้เนี่ยโอ้โหนั่งรอกันพรรคเพื่อไทยอ่ะตายตายแน่ๆยี่สิบปีแน่ครับใช่ไหมแต่ก็ชอคือจุดอ่อนแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ตรงนี้แหละนี่คือจุดอ่อนแต่จุดแข็งของคสช.ก็คือเนี่ยใช่ไหมเป็นผู้กำหนดคือคสช.เนี่ยจะเป็นผู้กำหนดทุกอย่างเป็นฝ่ายรุกไงเป็นฝ่ายรุกเป็นฝ่ายรุกเป็นผู้กำหนดว่าจะเลือกตั้งเมื่อไรก็คือคสช.ไม่ใช่พรรคเพื่อไทยไม่ใช่ฝ่ายประชาธิปไตยครับคช.เป็นผู้กำหนดจะเลือกเมื่อไรคช.เป็นผู้กำหนดครับเมื่อเป็นผู้กำหนดก็คือเป็นฝ่ายรุกส่วนพรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายตั้งรับมาตลอดแต่ว่าความชัดเจนของเรื่องของการเลือกตั้งเขาก็มีออกมานะฮะอาจารย์บอกว่าหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถึงจะมีการเลือกตั้งนั่นก็คือเขาเรียกเตรียมการไว้สำหรับแผน2ครับการตั้งพรรคต่างๆไว้เนี่ยมิได้ว่าอยู่ในแผนหนึ่งแผนหนึ่งก็คือไม่เลือกตั้งใช่ไหมอันนี้ชัดเจนชัดเจนแล้วก็ตามแผนหนึ่งของเขาเนี่ยเขาบอกยุทธศาสตร์แช่แข็ง5ปีไง
ครับแล้วก็นี่ขึ้นปีที่5แล้วกำลังจะเข้าถูกปีที่5ก็ถูกต้องแล้วครับแล้วหลังจากนั้นก็หมายว่ายุทธศาสตร์ไม่เลือกตั้งนี่จะต้องไป20ปี20ปีถ้าเขาสามารถลากไปได้เขาจะลากไป20ปีครับจะไม่มีเลือกตั้งเข้าใจมั้ยดังนั้นเนี่ยหมายความว่าการเตรียมการเรื่องเลือกตั้งเนี่ยมิได้ว่าเตรียมการไว้เพื่อที่อยากจะเลือกตั้งไม่อยากเลือกตั้งแต่เตรียมไว้เป็นแผน2ครับหมายความว่าถ้าลากไปไม่ได้ก็คือผู้ใดถูกกดดันทั้งนอกประเทศในประเทศจนไม่มีทางเลือกในที่สุดก็ต้องจัดให้มีเลือกตั้งก็คือมีแผนสำรองก็คือแผน2ว่าเลือกแล้วตัวเองต้องชนะอีกไงดังนั้นจึงเขียนรัฐธรรมนูญนะและก็เตรียมกติกาทุกอย่างไว้เพื่อชัยชนะคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเองเขาก็ออกมาพูดนะครับอาจารย์ว่าในส่วนของสว.200คนเนี่ยเขาจะเป็นคนเลือกเองอันนี้เขาเท่ากับว่าเป็นการเตรียมการนั่นก็คือหมายความว่าพูดแล้วเป็นการเตรียมการและเขียนรัฐธรรมนูญเห็นไหมเขียนรัฐธรรมนูญไอ้เรื่องกาบัตรใบเดียวมั่งอะไรมั่งต่างๆเนี่ยก็คือเขียนกติกาต่างๆเอาไว้เพื่อชนะไม่ได้เขียนเอาไว้เพื่อแพ้ไม่ได้เขียนเอาไว้เพื่อวางมือครับใช่ไหมถ้าวางมือก็หมายว่านู่นแหละอย่างปี50เขียนเอาไว้เนี่ยก็หมายว่ารัฐบาลขิงแก่ก็เตรียมวางมือครับจึงไม่ได้เขียนเอาไว้เพื่อตัวเองคือไม่ได้ต้องการที่จะสืบทอดอำนาจจากการเลือกตั้งต่อในอนาคตก็คือแผนตอนนั้นน่ะคือกษัตริย์เนี่ยไม่ต้องการให้ขิงแก่เนี่ยสืบทอดอำนาจครับแต่เป็นรัฐบาลเพื่อไปเขียนกติกาแล้วอาศัยกลไกอาศัยองค์กรอะไรทุกอย่างเพื่อสนับสนุนให้ประชาธิปัตย์เป็นตอนนั้นน่ะเขาวางแผนให้ประชาธิปัตย์เป็นครับในวังอ่ะนะไม่ได้วางแผนให้ไม่วางแผนให้บิ๊กบังเป็นครับไม่วางแผนให้ไอ้สุรยุทธ์จุลานนท์สืบทอดอำนาจยาวแต่วางแผนไว้เพื่ออภิสิทธิ์เพื่อประชาธิปัตย์ครับแต่ไอ้เที่ยวนี้นี่คสช.ไม่ได้วางแผนเพื่อประชาธิปัตย์วางแผนเพื่อตัวเองเข้าใจมั้ยอ่ะครับเออนะก็ตั้งแต่นายกอ่ะที่มาของนายกไม่เห็นนะคนนอกก็ได้เอาคนนอกก็ได้คนนอกก็ได้ก็เพื่อใครอ่ะครับก็วางแผนไว้เพื่อตัวเองเพื่อว่าตัวเองจะเป็นคนนอกแบบพลเอกเปรมจะเข้ามาคือล่าสุดก็มีอย่างพรรคประชารัฐเองเค้าก็ออกมาบอกว่าต้องการสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีก็นั่นก็คือพูดได้ถ้าไม่สามารถเอาคนนอกเป็นได้ก็ดูแล้วเนี่ยว่าคนนอกเนี่ยคือไม่มีชื่ออยู่ในพรรคการเมืองเนี่ยโอกาสยากไงครับดังนั้นก็เตรียมไว้สำหรับนายกที่จะต้องมีชื่ออยู่ในพรรคการเมืองเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าจะมีการเลือกตั้งขึ้นมานะไอ้เรื่องประยุทธ์เนี่ยจะเป็นนายกคนนอกเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะไม่ใช่แล้วครับไอ้แผนนั้นก็น่าจะลำบากมองดูแล้วคงยากดังนั้นก็คือเป็นแผนที่นายกก็มีชื่ออยู่3ชื่อในพรรคการเมืองไงครับตอนนี้น่าจะออกมาอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยการดูดส.ส.การตั้งพรรคอะไรต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยนะทั้งหมดนี้เนี่ยพูดได้ว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์แผน2ครับสำรองคือจุดอ่อนของคสช.อันดับแรกก็คือเรื่องของการเลือกตั้งอันดับต่อมาก็คือเรื่องของเศรษฐกิจแล้วมีอะไรมั้ยฮะอาจารย์ก็คือพูดง่ายว่าคสช.เนี่ยจุดแข็งเนี่ยก็คือเป็นผู้กำหนดครับก็เห็นมากำหนดมา4ปีกว่าแล้วอ่ะใช่ครับเป็นควายรุกเป็นควายกำหนดนะแต่จุดอ่อนก็คือแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้อันนี้คือจุดอ่อนที่ต่างคือจุดอ่อนครับซึ่งคสช.ก็ไม่คาดว่าตัวเองเนี่ยจะมีจุดอ่อนอย่างนี้คิดว่าตัวเองเนี่ยเข้ามาแล้วก็เอาสมคิดเข้ามาอะไรมาเนี่ยพยายามจะเรียนแบบพรรคเพื่อไทยทุกอย่างประชานิยมก็คือประชารัฐกองทุนหมู่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยคิดว่าเนี่ยจะสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างน้อยที่สุดถ้าทรงตัวนะก็หมายถึงว่าแผนยุทธศาสตร์เรื่องการเลือกตั้งเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงลากยาวก็ไม่ต้องห่วงแต่อันนี้คือมันไม่ส่งตัวแต่มีแต่สุดนะฮะแต่คือนี่แหละ คือเขาเรียกว่าคนเนี่ยเก่งคิดได้ครับใช่ไหมแต่ว่าธรรมชาติไม่เป็นใจใช่ไหมครับหมายว่าเศรษฐกิจตัวเองแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้นี่แหละที่เป็นจุดที่ว่าต้องมีแผนสำรองไงครับในที่สุดเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าวันนี้เนี่ยนะคสช.เนี่ยก็ยังใช้แผนหลักในการที่จะไม่เลือกตั้งก็
็คือทดเวลาไปเรื่อยๆก็บอกว่าเดี๋ยวมีการเลือกตั้งปีนี้พอมาถึงปีนี้ปั๊บเลื่อนอีกอาจจะเกิดเหตุเรื่องรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะหลายเรื่องก็ที่เรียกว่าเคาะกระไรหมาดีใจไงครับทีนี้ไอ้พวกหมาเนี่ยดีใจนั่งรอไงครับเข้าใจมั้ยทีนี้พอนั่งรอมันก็เคาะกระไรไปเรื่อยเคาะแล้วเคาะอีกเคาะแล้วเคาะอีกล่าสุดก็ไปเคาะที่อังกฤษอีกนะเออแต่ว่าพอประยุทธ์ไปพูดกับไอ้ทางนี้ไอ้รองวิษณุก็ดีไอ้มีชัยก็ดีมันไม่ตรงกันพูดไม่ตรงกันก็คือทำไมประยุทธ์ไม่พูดชัดว่าวันที่เท่านั้นเดือนกุมภาเลือกตั้งแน่ไม่มีครับใช้คำว่าต้นปีต้นปีต้นปีเนี่ยจริงๆมันต้อง4เดือนไงครับต้นปีเนี่ยตั้งแต่มกราไปถึงพฤษภาใช่ไหมมกรากุมภามีนาเมษาต้องถึงเมษาครับพอสิ้นเมษาเนี่ยมันไม่ใช่ต้นปีเลยมันกลางปีเป็นกลางปีพอเริ่มพฤษภาในกลางปีครับใช่ไหมพฤษภามิตุนากรกฎาคมสิงหากันยาพอตุลาในปลายปีใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยคำว่าต้นปีนี่ก็คือแค่เมษาแต่ไอ้พวกวิษณุนี่ก็บอกว่าเร็วที่สุดกุมภาถัดไปก็เมษาครับล่าสุดก็พฤษภาอ้าวพฤษภามันต้นปีที่ไหนอันนี้ก็คือลากยาวถึงกลางก็ลากยาวไงเนี่ยมันไม่แน่นอนอ่ะยังไม่แน่นอนเลยคำว่าต้นปีเนี่ยต้องพูดให้ชัดเลยว่าไม่เกินเมษาไอ้นี่ไม่มีครับก็แสดงว่าหลอกอีกก็หลอกทำมันยังหลอกได้แล้วเทเรซาเมย์นี่มันโหมันประเทศไม่ใช่อภิมหาอำนาจแบบอเมริกาแล้วทำไมจะหลอกไม่ได้อ่ะหลอกทำหลอกได้ทำไมหลอกเทเรซาเมย์หลอกมาครองไม่ได้ล่ะมันก็หลอกอีกไงประยุทธ์มันจอมหลอกอยู่แล้วครับเพราะยังไงไงก็ยังยืนหยัดที่จะไม่เลือกตั้งใช่ไหมเพราะถ้าเลือกตั้งนี่กลัวแพ้กลัวแพ้กลัวแพ้แต่ว่าเขาก็มีทั้งทุนมีทั้งคนตอนล่าสุดนี่ก็เป็นดูดต่อได้มาเยอะพอสมควรเขาก็กลัวทำไมครับอาจารย์ก็เพราะว่าประชาชนไม่เอาแต่ประชาชนในประเทศก็เห็นเชียร์ลุงตู่รักลุงตู่ยังได้ลุงตู่อยู่ต่อกี่คนล่ะกี่คนไหลหน้ามาหน้ามันมีกี่คนครับไอ้พวกแม่ยกอ่ะมันมีกี่คนเข้าใจไหมครับแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยหมายความว่าชาวไร่สับปะรดชาวสวนมะนาววันนี้รักลุงตู่หรือเปล่าใช่ไหมชาวสวนยางพาราก็ไม่มีไม่ชาวนารักลุงตู่หรือเปล่าแม่ค้าแม่ขายรักลุงตู่หรือเปล่าตรงนี้ว่าลุงตู่นี่ก็คือไม่มั่นใจในชัยชนะใช่ไหมครับแต่ก็เตรียมมาไว้ก็แสดงว่าไม่คิดจะวางมือคือสรุปชัดเจนว่าคสช.ไม่คิดจะวางมือครับก็หมายว่าสืบทอดอำนาจโดยไม่เลือกตั้งหรือสืบทอดอำนาจโดยเลือกตั้ง2 อย่างมี2แผน2แผนยุทธศาสตร์นี่ครับคืออันนี้ไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเลยเป็นตัวที่กำหนดยุทธศาสตร์ตัวนี้ออกมาใช่มั้ยครับอาจารย์ใช่ก็ยุทธศาสตร์แรกก็คือไม่เลือกตั้งยุทธศาสตร์ที่2ก็คือยุทธศาสตร์สำรองถ้ามีเลือกตั้งครับดังนั้นชัดเจนที่สุดก็คือคสช.ไม่คิดจะวางมือครับคิดจะสืบทอดอำนาจแน่นอน 100% ครับทีนี้อันนี้คือในหมวดของคสช.นี่คสช.ครับทีนี้แล้วอย่างเช่นกรณีของแผนยุทธศาสตร์บ้างฮะอาจารย์ของพรรคเพื่อไทยแล้วก็คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยพอคสช.กำหนดมาอย่างนี้แล้วคุณทักษิณกับพรรคเพื่อไทยจะกำหนดยุทธศาสตร์อย่างไรอะไรเป็นจุดอ่อนและจุดแข็งนะฮะและจะต่อสู้เอาชนะอย่างไรนี่แหละที่เราอยากจะตวิจารณ์พรรคเพื่อไทยครับในเมื่อคสช.เขากำหนดยุทธศาสตร์อย่างนี้ถามว่าแล้วพรรคเพื่อไทยกับทักษิณกำหนดยุทธศาสตร์อะไรไปสู้กับเขาครับเมื่อเขากำหนดยุทธศาสตร์ไม่เลือกตั้งแล้วเขาไอ้แล้วพรรคเพื่อไทยทักษิณกำหนดยุทธศาสตร์เลือกตั้งครับในเมื่อคสช.เป็นผู้กำหนดพรรคเพื่อไทยทักษิณเนี่ยหมายความว่าเป็นควายตั้งรับนั่นนั้นเขาก็ไม่เลือกตั้งอันนี้ก็นั่งรอเลือกตั้งจนเหงือกแห้งก็ไม่ได้เลือกตั้งนี่คือผิดไงครับเข้าใจมั้ยอ่ะมียุทธศาสตร์เดียวเราต้องเห็นได้ชัดทักษิณเนี่ยแล้วก็พรรคเพื่อไทยยุทธศาสตร์เดียวคือรอเลือกตั้งคือตอนนี้ถ้าเกิดเรามองไปในมุมมองของพรรคเพื่อไทยนะครับอาจารย์ตอนนี้ปฏิกิริยาก็คือมีการเตรียมตัวคนที่จะลงเลือกตั้งก็คือกำหนดแผนเลือกตั้งไงแต่ถ้ามันไม่มีเลือกตั้งอ่ะแล้วคุณก็นั่งรอเลือกตั้งแล้วคุณชนะได้อย่างไรอ่ะครับถามว่าชนะได้ไงก็ที่ผ่านมาเนี่ย4ปีกว่าเห็นไหมคสช.มันไม่เลือกตั้งแล้วเพื่อไทยทำอะไรอ่ะนั่งรอยุทธศาสตร์นั่งรอคือรอให้มีการเลือกตั้งใช่เพราะหวังอย่างเดียวก็คือหวังเลือกตั้งว่าถ้าเลือกตั้งแล้วตัวเองจะชนะแต่ไม่คิดว่าถ้าเลือกตั้งแล้วชนะเนี่ยจะกลับไปแบบเดิมอีกครับเข้าใจไหมกลายเป็นควายตั้งรับวันนี้ก็เป็นควายตั้งรับรอเลือกตั้งรอให้คสช.กำหนดว่าเลือกตั้ง
ถ้าคชไม่กำหนดเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยก็นั่งรอรอจนแก่ตายก็ไม่ได้เลือกตั้งคือทำมากถือคือการออกวิพากษ์วิจารณ์แค่นั้นเองก็วิพากษ์วิจารณ์แล้วมันชนะไงนั่งแต่พูดเหมือนเรานี่พูดมา4ปีแล้วทำอะไรอ่ะอย่างนี้ก็ปลุกให้คนตาสว่างแค่นั้นเองทำมากกว่านี้ไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยหมายว่าพรรคเพื่อไทยก็คือหมายว่ากำหนดยุทธศาสตร์เลือกตั้งอย่างเดียวครับถือว่าผิดอันนี้ก็จุดอ่อนก็คือถามว่าแล้วเอาอะไรไปรุกเขาอ่ะครับก็หมายว่าตกเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วแต่เขาจะกำหนดมวยอ่ะชกกาดอย่างเดียวหมายว่ากาดป้องกันอย่างเดียวครับแล้วไม่สวนเพื่อนอ่ะแล้วเอาอะไรไปชนะเผื่อโดนน็อกนะฮะก็ใช่เนี่ยถ้าพูดได้ว่าไอ้กาดตกเมื่อไหร่ก็โดนครับถามว่ามวยเนี่ยชกมีแต่การตั้งรับด่านเดียวมีคะแนนไหมไม่ออกหมัดเลยไงก็คงจะไม่มีนี่คือพรรคเพื่อไทยวันนี้ไม่ออกหมัดเลยตั้งการลูกเดียวครับเออแล้วจะเอาชนะเขาได้อย่างไรนี่คือผิดครับคือล่าสุดก็คุณทักษิณชินวัตรออกมาพูดอย่างกรณีของการดูดส.ส.ก็บอกก็ดีแล้วที่ออกไปจะได้เอาคนหน้าใหม่เข้ามาแทนหลังจากนั้นปรากฏว่ามีข่าวเรื่องจะยุบพรรคเพื่อไทยอีกก็คือพูดหน้าแบบตั้งรับไงครับไอ้เลือดไหลออกเนี่ยมันพูดให้ดูดีแค่นั้นเองถามว่าไอ้เลือดเสียเนี่ยถ้ามันออกหมดร่างกายมันก็ตายเหมือนกันหรอกเข้าใจไหมอ่ะครับเออดังนั้นวันนี้ก็คือที่ผิดก็คือกำหนดยุทธศาสตร์เดียวคือยุทธศาสตร์เลือกตั้งครับตั้งรับอย่างเดียวใช่ไหมทีนี้เนี่ยควายคชเขาอ่านทะลุเขาอ่านนี่มันรอเลือกตั้งไงพอรอเลือกตั้งเนี่ยกูก็ทำท่าเลือกตั้งแต่กูไม่เลือกตั้งไอ้พวกนี้มันก็นั่งรอสิครับคือเดินสายต่างประเทศก็จะพูดว่าเดี๋ยวจะเลือกตั้งไปพบนายกของอังกฤษของฝรั่งเศสก็บอกเดี๋ยวจะเลือกตั้งใช่ก็หลอกให้เพื่อไทยเนี่ยนั่งรอไงครับก็ทำไงเดี๋ยวเลือกตั้งเนี่ยเดี๋ยวเลือกตั้งเลยถ้าเลือกตั้งไปเราชนะเข้าใจไหมครับมันเป็นการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ผิดเขาเรียกวางแผนยุทธศาสตร์เดียวตั้งรับไม่มียุทธศาสตร์เชิงรุกทีนี้ทักษิณเนี่ยมีข้อดีตรงไหนมีข้อดีก็คือมีฝีมือในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจข้อดีข้อเดียวแค่นี้เองก็ทำให้พูดง่ายยังเป็นความหวังของประชาชนเพราะประชาชนผิดหวังกับคสช.เรื่องเศรษฐกิจครับดังนั้นความหวังก็คือทักษิณจะมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจแต่ว่าแล้วทักษิณจะได้กลับมาอย่างไรใช่ไหมทีนี้ไอ้ข้อดีเนี่ยตรงนี้เนี่ยเมื่อได้มาเป็นรัฐบาลเนี่ยแก้ปัญหาสิทธิ์นี่คือคะแนนที่คิดว่าจะชนะเลือกตั้งครับคือจุดแข็งของคุณทักษิณชินวัตรของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็คือสามารถที่จะแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยได้ดีกว่าคสช.ก็ผลงานมีอ่ะครับเข้ามาแก้ปัญหาสิทธิ์ตั้งแต่ปี40เนี่ยผลงานมันมีทีนี้ไอ้คสช.เนี่ยเข้ามา4ปีกว่าผลห่วยมันก็เป็นที่ประจักษ์ไอ้หนึ่งมีผลงานทักษิณมีผลงานคชมีผลห่วยครับอย่างนี้แล้วถามว่าประชาชนเนี่ยเขาจะตัดสินใจเลือกใครไอ้นี่คือความหวังของพรรคเพื่อไทยแต่ความหวังนี้เนี่ยมันต้องมีเลือกตั้งและทีนี้คชก็อ่านออกไอ้พวกนี้มันรอเลือกตั้งกูก็ไม่เลือกตั้งให้มันรอไปสิเข้าใจมั้ยแล้วเอาอะไรไปรุกเขาอ่ะเข้าใจมั้ยแทนที่ว่ากลุ่มคนอยากเลือกตั้งนี่ก็รุกนี่แทนที่จะสนับสนุนไม่มีเนี่ยนั่งรออย่างเดียวคือรอให้มีการเลือกตั้งรอยังไม่เลือกตั้งนั่งได้คู่ต่อสู้มันรู้ว่านี่มันรอกูก็ไม่เลือกครับกูก็ให้มันรอสิใช่ไหมครับเออคืออาจารย์ครับอีกอย่างนึงคือจุดแข็งของพรรคเพื่อไทยคุณทักษิณเนี่ยมีมวลชนส่วนหนึ่งคือส่วนใหญ่ด้วยแหละที่ให้การสนับสนุนด้วยใช่ไหมฮะก็พอนานเข้ามันเริ่มล้าไงครับเข้าใจไหมวันนี้เริ่มล้าแล้วนะเออผมเองพี่น้องผมก็เริ่มล้าแล้วเหมือนกันนะครับรู้สึกตัวถึงว่าโอ้วันนี้เนี่ยก็นะอ่อนล้าออนไลน์ได้ยังไงเมื่อวานซืนนะนะเออเมื่อวานครับเดินแค่100เมตรแค่นั้นเองแบกจอบไปขุดตะไคร้เหนื่อยเอามานะวิวจะหน้ามืดเป็นลมแล้วเห็นไหมเพราะอะไรมัน76แล้วดิจิตอลโตวันนี้มันไม่ใช่36ครับใครจะไม่อ่ะแล้วสู้มา40กว่าปีเนี่ยแล้วทีนี้เรามองไม่เห็นชัยชนะอย่างนี้คือวันนี้มองไม่เห็นชัยชนะเลยครับพี่น้องบางคนก็ว่าเอ้ยนั่งแต่พูดนั่งแต่พูดทำอะไรแล้วจะให้ทำอะไรอ่ะมันทำอย่างเดียวได้ก็คือแค่นี้ออกคลิปพูดแค่นี้ทำอย่างอื่นได้ที่ไหนอ่ะวันนี้เพราะว่าไอตัวคนที่ต่อสู้นี่ก็เริ่มอ่อนล้าไอคนสนับสนุนก็เริ่มอ่อนล้าวันนี้ดีเจที่ก็รู้นี่พวกเรานี่วันนี้การสนับสนุน
เริ่มจะห่างหายแล้วครับใช่ครับเข้าใจไหมวันนี้จะกินจะอยู่แต่ละวันก็เริ่มลำบากแล้วไม่รู้ว่าถูกทิ้งเมื่อไรครับวันนี้ผมเองก็รู้สึกว่าจะถูกทิ้งแล้วนะพี่น้องครับครับและถามว่าอย่างนี้นั่งรอเลือกตั้งไหวและถ้าเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยสมมติว่าพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลและพี่น้องไม่คิดว่าคสช.ที่มันตั้งพรรคการเมืองและมันเข้าอยู่ในวงการและมันจะจับมือกับแปรปัดในที่สุดมันก็เหมือนเดิมอีกกลับไปเหมือนกับพรรคพลังประชาชนก็โดนอีกโดนพวกนี้ป่วยอีกป่วนอีกนั่นแหละครับมันไม่สามารถบริหารประเทศไปได้มันก็กลายเป็นเป็ดง่ออีกเหมือนเดิมคืออาจารย์ครับที่อาจารย์พูดมาเนี่ยมันเป็นเหตุและผลมันก็เลยมีคำถามต่อมาว่าทำไมถึงไม่กล้าที่จะนำการปฏิวัติทักษิณกลัวการปฏิวัติครับนี่พูดตรงๆเลยพี่น้องทักษิณกลัวการปฏิวัติครับเพราะทักษิณเป็นชนชั้นบนทักษิณคิดว่าถ้าปฏิวัติล้มเจ้าแล้วต่อไปทักษิณเนี่ยก็จะถูกปฏิวัติด้วยไงกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดครับนี่คือทักษิณนี่ขออภัยวันนี้อาจจะวิจารณ์ท่านสักหน่อยครับทักษิณเนี่ยมากกว่านิยมชมชอบพวกแม่ยกไงไม่นิยมชมชอบพวกนักปฏิวัติเพราะทักษิณคิดว่าในที่สุดตัวเองก็จะเป็นเป้าหมายของการปฏิวัติก็คือทุนไงไอ้ตอนนี้เป้าหมายคือศักดินาต่อไปก็คือทุนคือกลัวจะโดนค้นล้มเหมือนกันแล้วทักษิณไปกลัวทำไมอย่างนั้นทักษิณก็คิดว่าตัวเองเมื่อล้มเผด็จการแล้วตนจะเป็นเผด็จการอีกอย่างนั้นเหรอครับก็แสดงว่าโค่นล้มเผด็จการเพื่อตัวเองจะเป็นเผด็จการตัวเองก็กลัวนักปฏิวัติจะโค่นล้มตัวเองเมื่อโค่นล้มเผด็จการแล้วตัวเองมาเป็นเผด็จการตัวเองจะถูกโค่นล้มอย่างนั้นเหรอครับเพราะอย่างนั้นถ้าไม่คิดว่าเนี่ยตัวเองจะมาเป็นเผด็จการแล้วกลัวอะไรกลับเข้ามาแล้วหมายความว่าเข้ามาระยะหนึ่งก็ส่งไม้ต่อติดใช่ไหมส่งให้คนรุ่นตูบต่อไปพรรคเพื่อไทยสมมติว่าได้กลับมาเป็นรัฐบาลแล้วอย่าคิดว่าจะเป็นรัฐบาลยาวนานเป็น20ปีแบบคสช.ดิก็คิดว่าเป็นสัก4ปีแล้วก็ส่งต่อให้พรรคอนาคตใหม่ให้เป็นการต่อสู้ให้เป็นของตัวแทนชนชั้นกลางไปครับนี่มันต้องส่งต่ออย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วไปกลัวอะไรกับปฏิวัตินะทีนี้ถ้ากลัวนักปฏิวัติในที่สุดเนี่ยหมายความว่าแทนที่จะสนับสนุนนักปฏิวัติไปสนับสนุนแม่ยกก็เลยได้คนอย่างเนวินคนอย่างสมศักดิ์เทพสุทินคนอย่างสุยะนั่นแหละพวกแม่ยกนะครับเข้าใจมั้ยนายอย่างโน้นนายอย่างนี้นายอย่างนั้นเห็นมั้ยเนี่ยแม่ยกประจบสปก็เลยเอาไอ้พวกแม่ยกเนี่ยเป็นแถว1ครับในการต่อสู้เอาพวกอยากเลือกตั้งเป็นแถว2เอาพวกนักปฏิวัติเป็นแถว3นี่กําหนดแผนอย่างนี้มาตลอดคือถ้าไม่ให้ค่าคือกำหนดแบบนี้แสดงว่าคุณทักษิณชินวัตรเองก็กำหนดยุทธศาสตร์ผิดก็ผิดนะครับคือกำหนดยุทธศาสตร์เดียวที่เราบอกว่าต้องกำหนด2ยุทธศาสตร์2แนวทางไง1ยุทธศาสตร์เลือกตั้ง2ยุทธศาสตร์แนวทางนอกสภาไม่ทำครับเข้าใจมั้ยวันนี้ถ้าทำแนวทางนอกสภาเนี่ยคือหมายว่ามีระบบการจัดตั้งไม่ใช่มีระบบหัวคะแนนอย่างเดียวมีระบบการจัดตั้งจัดตั้งระดับจังหวัดระดับอำเภอจัดลักษณะนี้จัดตั้งเนี่ยมันไม่ได้ผิดกฎหมายครับเข้าใจมั้ยอ่ะลักษณะของการจัดตั้งในที่สุดก็จะมีฐานจัดตั้งมีฐานมวลชนเข้าใจมั้ยดังนั้นแหละมันถึงนำไปสู่ชัยชนะได้แต่อย่างเนี้ยถ้าเป็นอย่างนี้สมมติว่าเนี่ยเลือกตั้งสมมติเอาเลือกตั้งปีหน้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลแล้วดีเจโต้หลับตานึกดิคสช.มาเล่นด้วยนะเจ้านี่เพราะมันตั้งพรรคการเมืองมีพรรคการเมืองใช่ครับแล้วประชาธิปัตย์ก็จับมือกับคสช.2แรงบวกใช่ไหมถล่มพรรคเพื่อไทยแล้วถามว่าบริหารประเทศได้โอ้คงจะยากครับอาจารย์ทีนี้ทักษิณก็วันนี้ฝากความหวังไว้กับรอสิรอสิไปฝากความหวังในทางยุทธศาสตร์ไม่ได้เป็นยุทธวิธีได้ครับเพราะรอสิเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่างอนแง่นจะถูกเล่นงานอยู่เมื่อไรเข้าใจไหมอ่ะเพราะวันนี้เนี่ยหมายความว่าทุกภาคส่วนในทางสังคมเนี่ยยอมรับรอสิแค่ไหนล่ะครับในพระบรมวงศานุวงศ์ในกองทัพในอะไรต่างๆก็ไม่ยอมรับวันนี้ก็พยายามที่จะพูดไงใช้นโยบายในการที่จะไม่เอาพวก112เห็นมั้ยตอนนี้นี่ก็พยายามใช้นโยบายตรงนี้อยู่นี่ตรงนี้ดังนั้นเนี่ยเราปฏิเสธเราไม่ปฏิเสธเรื่องที่ว่าแนวร่วมในทางยุทธวิธีใช้คําว่าแนวร่วมในทางยุทธวิธีเช่นว่าตอนนี้ถ้าหากว่ารอ10เนี่ยเขาจะไม่เอาคสช.ใช่มั้ยมันก็เป็นแนวร่วมในทางยุทธวิธีไม่ใช่แนวร่วมทางยุทธศาสตร์ครับเข้าใจมั้ยคือตอนนี้คุณทักษิณเองเนี่ย
พยายามเล่นเกมแค่ในสภาอย่างเดียวก็หวังเลือกตั้งอย่างเดียวไงครับถามว่าไอ้เรื่องการรุกเขาเนี่ยไม่มีเลยในเมื่อไม่มีการจัดตั้งมวลชนแล้วจะรุกกับอะไรอ่ะผมถามดิจะรุกกับอะไรครับคำว่าจัดตั้งมวลชนเนี่ยหมายถึงว่ามันจัดตั้งแม้ในกองทัพก็จัดตั้งในตำรวจก็จัดตั้งมันต้องจัดตั้งถ้าในกองทัพน่ะมีการจัดตั้งอยู่ด้วยใช่ไหมซ่อนเอาไว้เนี่ยใครจะไปซ่อนคนเอาไว้ในกองทัพเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนกับสมัยดร.สุนิยเซนเขาก็มีการจัดตั้งในกองทัพเนี่ยครับจัดตั้งพวกพลทหารอะไรสุดท้ายการลุกขึ้นสู้ก็กลายเป็นพลทหารลุกขึ้นสู้นำไปสู่การรัฐสำเร็จเห็นไหมเขาจัดตั้งมันไม่ใช่จัดตั้งประชาชนโดยทั่วไปเท่านั้นจัดตั้งในกองทัพจัดตั้งตำรวจโรงพักต่างๆเราจัดตั้งไว้สองคนสามคนเนี่ยเขาเรียกตรงนี้เนี่ยไม่ได้ทำเลยครับเมื่อไม่ได้ทำเลยวันนี้ก็อาศัยเลือกตั้งอย่างเดียวเลือกตั้งอย่างเดียวพอชนะขึ้นมาในที่สุดก็นะไอ้ควายเขาสมัยก่อนเอากษัตริย์ก็อยู่เบื้องหลังวันนี้เนี่ยเอาละถึงเราคิดว่าเนี่ยกษัตริย์องค์นี้เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับองค์ก่อนแต่เราจะไว้ใจได้เหรอใช่ไหมเพราะในทางยุทธศาสตร์เนี่ยหมายความว่าเขาจะร่วมมือกับเราในทางยุทธศาสตร์ไม่ได้สมมติเอาเขาไม่เอาคสช.เขาไม่เอาในทางยุทธวิธีเท่านั้นนะครับมันเพราะว่าในทางยุทธศาสตร์ของเราเนี่ยเป้าหมายต้องล้มระบบกษัตริย์เนี่ยแล้วเขาจะเอากับเราเหรอใช่ไหมครับเอากับเราในทางยุทธศาสตร์เพื่อโค่นล้มตัวเองเนี่ยเขาจะเอาเหรอเขาไม่เอาแสดงว่าจุดนี้เองเป็นจุดที่ทำให้คุณทักษิณนี่นะครับไม่กล้าที่จะเข้ามานำการปฏิวัติก็ใช่ไงนะทีนี้คำว่านำการปฏิวัติไม่ใช่ว่าตั้งกองกำลังอาวุธครับแต่หมายความว่ากำหนดแนวการต่อสู้นอกจากสภาแล้วก็นอกสภาก็คือกำหนดสองยุทธศาสตร์ที่ว่ายุทธศาสตร์เลือกตั้งก็ไม่ปฏิเสธแต่ก็มียุทธศาสตร์ก็หมายว่านอกสภาครับงานมวลชนงานจัดตั้งไอ้นี่มันถึงเป็นก็เรียกเป็นเงื่อนไขชี้ขาดการปฏิวัติเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่ชี้ขาดการปฏิวัติหรอกเลือกตั้งกี่ครั้งมันก็ไม่สำเร็จหรอกครับเพราะไอ้เป้าหมายของการปฏิวัติคืออะไรมันไม่ใช่ล้มรัฐบาลที่เป็นคู่ต่อสู้ไม่ใช่ล้มประชาธิปัตย์ไม่ใช่ล้มกสช.เป้าหมายการไปวัดก็คือต้องล้มระบบกษัตริย์คือถึงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งแล้วพรรคเพื่อไทยชนะพรรคประชารัฐพรรคเพื่อไทยชนะพรรคประชาธิปัตย์แต่ก็เหมือนเดิมก็กลับไปเหมือนกับพรรคพลังประชาชนและพรรคเพื่อไทยอีกอ่ะไอ้พวกนี้ก็รวมหัวกันต่อต้านครับและถ้าหากว่ากษัตริย์องค์นี้ไปเอากับเขาด้วยอีกอ่ะมันก็กลับไปเหมือนเดิมอีกแล้ววันนี้ถามว่าเล่ควายทักษิณวันนี้ทำไมไม่ออนล่าล่ะก็คือถูกเล่นงานอยู่ควายเดียวมาตลอดอย่างสุพรอัฐาวงศ์ไอ้เดมโบอีสานเนี่ยพี่น้องต้องเข้าใจนะจะด่ามันก็ไม่ว่าหรอกแต่ถามว่ามันเนี่ยถ้ามันไม่ไปอยู่กับคสช.มันจะต้องโดนคดีทุบรถนายกที่ทำไอ้ที่ไอ้กระทรวงมหาดไทยครับโดนคดีไม่รู้ตั้งกี่คดีวันนี้มันก็นอนอยู่ในคุกเองใช่ไหมแสดงว่าสสอดีตสสหลายๆคนที่ไปอยู่พรรคประชารัฐหรือสังกัดคสช.ณปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนนี่ก็คือมีคดีติดหลังไปทั้งนั้นก็มันเหมือนกับว่าคสช.วันนี้มันก็ใช้นโยบาย66ทับ23เหมือนสมัยก่อนที่ใช้คอมมิวนิสต์นะครับถ้ามาร่วมมือมอบตัวรัฐบาลไม่มีคดีเป่าคดีให้หมดเป่าให้หมดตีโรงพักไหนเรื่องอะไรต่างๆยึดปืนที่ไหนเป่าให้หมดครับแต่ถ้าไม่ยอมนั่นสุรชัยเป็นตัวอย่างประหารชีวิตครับไม่ผิดก็ผิดเข้าใจไหมไม่เผาจวนก็หาว่าเผาจวนไม่ปล้นรถควายก็หาว่าปล้นรถควายเห็นไหมแล้วเขาจะเลือกเขาทำไหนไอ้ดีเจติโต้จะให้เรมโบ้มาเลือกเขาทำไหนอ่ะเลือกทางที่จะต้องไปติดคุกว่าเลือกทางที่ไม่ติดคุกอ่ะอันนี้เราต้องเข้าใจอย่างนี้ปัญหาการต่อสู้ครับเหมือนเนวินน่ะทำไมเนวินต้องพละเนวินไม่พละเนวินก็อยู่ในคุกสิคดีกล้ายางเอ่ยคดี CTX เอ่ยใช่ไหมครับสุยะจึงรุ่งเรืองกิจคดี CTX ก็คาอยู่ใช่ครับถ้ามาก็เป่าคดีให้มันไม่ใช่มาเพราะเงินอย่างเดียวมาเพราะไม่ต้องติดคุกไงทั้งเท่าไหร่กี่คนของพวกเราใช่ไหมแต่ถ้าไม่ไปเรื่องไม่ผิดนะอย่างคดีพัทยาเนี่ยไม่อยู่ในที่เกิดเหตุตั้งกี่คนผมก็ไม่อยู่มันยังถูกคดีแต่ไอ้พวกเขาเนี่ยขนาดไปบุก NBT นะบุกสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลนะเข้าไปทำลายข้าวของนะตัดสินข้าวเดือนไอ้นี่บุกโรงแรมของเอกชนนะเข้าใจไหมครับแค่ทำกระจกแตกนะตัดสินจำคุก4ปีเห็นไหมแล้วถามว่าจะเลือกเอาข้างไหนจะเลือกติดคุกกับไม่ติดคุกจะเลือกข้างไหน
เนี่ยตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยวันนี้พอยิ่งนานไปนานไปนานไปเนี่ยคนเนี่ยมันจะจิตใจเข้มแข็งแค่ไหนก็แล้วแต่ระยะเวลาที่ยาวนานมันก็อ่อนล้าก็เหมือนนักศึกษาสมัย6ตุลาเข้าป่าดีเจตู้ครับ2ปี3ปีแรกก็โหคึกคักจะมันคำหวานเนี่ยเลือดต้องล้างด้วยเลือดใช่ไหมเอาเลือดมันมาล้างเลือดไทยอะไรต่างๆเงี้ยนะพอขึ้นปีที่5เนี่ยเรียบร้อยก็คืออ่อนล้าเลยไม่เลือดไม่เลือดต้องล้างด้วยเลือดแล้วในที่สุดเนี่ยอยากกลับบ้านแล้วในที่สุดจบเห็นไหมครับการเวลาใช่ไหมไม่สามารถที่จะต่อสู้กับการเวลากับความยืดเยื้อความเหนื่อยล้าความอ่อนล้าใช่ครับอาจารย์ครับนี่ตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็คือพูดพรรคเพื่อไทยและทักษิณจะต้องไม่กำหนดยุทธศาสตร์เดียวยุทธศาสตร์ตั้งรับรอการเลือกตั้งจะต้องมียุทธศาสตร์เชิงรุกก็คืองานจัดตั้งมวลชนครับใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้ากลัวงานจัดตั้งมวลชนที่ไม่กล้าทำเพราะงานจัดตั้งมวลชนกลัวมีเป้าหมายล้มระบอบกษัตริย์ทักษิณก็ไม่กล้าทำตรงนี้ก็ทักษิณไม่ต้องทำเองสิเข้าใจไหมคนที่ทำงานมวลชนเคยถนัดงานมวลชนแล้วอยู่ในพรรคเพื่อไทยเยอะแยะก็จัดให้คนอื่นไปทำสนับสนุนรับๆไปเขาไปทำสิแต่นี่ไม่ได้ทำเลยถามว่าเนี่ยที่พวกเราที่ออกมาเนี่ยตรงไหนใครมีการนำมีการชี้นำมีการอะไรไม่มีไม่มีอะไรเลยเข้าใจไหมแล้วก็ให้นั่งจัดรายการอยู่วันนี้จัดมา 4-5 ปีแล้วก็แค่นี้จะทำได้แค่นี้ทำกว่านี้มากมันทำกว่านี้มากไม่ได้ใช่ครับใช่ไหมเพราะเรามีความจำกัดเมื่อมันไม่มีองค์กรนำไม่มีการนำไม่มีการสนับสนุนจะทำอะไรได้พี่น้องดังนั้นวันนี้ก็คือทำได้แค่นี้เองและพอนานไปนานไปมันเริ่มเหนื่อยล้าไงเข้าใจไหมและผมยังห่วงว่าเนี่ยในที่สุดนโยบาย66ทับ23จะออกมาใช้กับพวก112แล้วนะคือพอมีความเหนื่อยล้าของคนที่กำลังต่อสู้อยู่ปั๊บเนี่ยเขาก็จะอาศัยตรงนี้เป็นประโยชน์ของเขาก็เหมือนกับ66ทับ23สมัยพลเอกเปรมใช่ไหมครับนักศึกษาข้าวปลาปี19ปี20 21 22พอ23 5ปีเริ่มเหนื่อยล้าและมองไม่เห็นชัยชนะครับใช่ไหมในที่สุดก็66ทับ23บอกว่าออกมามอบตัวเถอะไม่เอาผิดก็หมดเลือดก็ไหลหมดเลยพักจบไอ้นี่ก็เหมือนกันนะถ้านานไปนานไปในที่สุดเนี่ยเขาก็จะใช้นโยบายนี้แหละคนอยู่ในภาวะเหนื่อยล้ามองไม่เห็นชัยชนะครับวันนี้ถามว่ามองเห็นชัยชนะมองไม่เห็นเลยเพราะมันไม่มีอะไรที่จะไปรุกเขาเลยนั่งรับอย่างเดียวหวังอย่างเดียวว่าถ้าเลือกตั้งและพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลถามว่าพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลจะออกกฎหมายเนี่ยโทษการไม่ทักษิณยิ่งรักกลับได้เหรอในที่สุดก็ถูกต้านเหมือนเดิมใช่ครับใช่ไหมและถ้าหากว่าไอ้ความนุ่นแน่นอนที่สุดไม่ใช่ถ้าหากต้องร่วมมือแน่ระหว่างพรรคการเมืองคอจกับพรรคการเมืองประชาปัตย์ก็ต้องร่วมมือกันดีใช่ไหมและถ้าหากว่าเขาดึงกษัตริย์มาสนับสนุนเขาอีกก็กลับไปเหมือนเดิมและถามว่ามองเห็นชัยชนะตรงไหนและตอนนั้นแหละเขาก็ออกนโยบาย66ทับ23ออกมานโยบายใหม่เป้าหมายก็คือพรรคเพื่อไทยครับบอกเนี่ยพวกที่หนีคดีอยู่ทั้งหมดพวก112พวกคดี116 113อีกนะมามอบตัวเป่าคดีให้ก็ทำซึ่งไอ้คดีเหล่านี้พวกเสื้อแดงที่ถูกคดีมันเบากว่าสมัยนักรบพรรคคอมมิวนิสต์ครับไอ้นู่นตีค่ายทหารตีโรงพักตายกันมาเป็นไม่รู้กี่พันศพไอ้นี่มันตายแค่ไหนล่ะจำไหมไอ้พวกที่หนีอยู่ทั้งหมดเนี่ยอย่าง12เนี่ยมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรแค่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยในที่สุดเขาก็ออกนโยบายนี้มาก็ออกนโยบายมันเนี่ยแล้วถามว่ากี่คนจะทานอยู่ไหวครับดิโยและตอนนี้เขาก็เริ่มบอกไประเบียบใหม่ของอัยการเห็นไหมนั่นก็เปิดทางแล้วไงต่อไปเนี่ยเขาก็มีข้อต่อรองอ้าวตีโต้ถูกคดี112ตีโต้กลับมานะมอบตัวมายอมรับว่าไอ้ที่แล้วผิดไปแล้วครับต่อไปนี้จะจงรักภักดีแล้วจะไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วไม่ฟ้องจบไม่จับไม่ฟ้องจบใช่ไหมนี่มันจะออกมาในรูปนี้อีกครับเป็นการเอาชนะก็ไอ้แต่ก่อนนโยบาย66ทับ23เอาชนะพรรคคอมมิวนิสต์ไอ้นี่66ทับ23ใหม่เอาชนะพรรคเพื่อไทยแล้วถามว่าแล้วเลือดจะหยุดไหลมันก็ไหลอีกตรงนี้ขวากไปท่านทักษิณขวากไปพรรคเพื่อไทยด้วยครับนะว่าอย่ากำหนดยุทธศาสตร์เดียวคุณต้องมียุทธศาสตร์เชิงรุกด้วยไม่ใช่ยุทธศาสตร์ตั้งรับอย่ารอเลือกตั้งอย่างเดียวไม่ใช่แค่รอให้เขารุกอย่างเดียวแล้วรับอย่างเดียวรับอย่างเดียวไม่ได้เป็นมวยคุณไม่ออกหมัดมันผิดวันนี้คุณต้องออกหมัดและการออกหมัดก็บอกแล้วว่า
มันก็มีทางเดียวคือจัดตั้งมวลชนแล้ววันนี้มวลชนพร้อมที่จะจัดตั้งคุณจัดตั้งมวลชนนะพี่เจโต้คำว่าจัดตั้งมวลชนคุณก็จัดตั้งเลยพรรคเพื่อไทยมีนายทหารเยอะก็ไปจัดตั้งในกองทหารดิครับจัดตั้งเนี่ยมันไม่ต้องไปจัดตั้งนายพันหรอกจัดตั้งระดับจ่าใช่ไหมระดับจ่าเนี่ยอย่างผมเนี่ยอยู่นครเนี่ยระดับจ่าเนี่ยกี่คนเนี่ยพวกเราระดับจ่าเนี่ยจ่าเฉิงจ่ากบจ่าอะไรเยอะแยะหมดแต่ถามมาเที่ยวที่แล้วมาเนี่ยเคยไปสนับสนุนจัดตั้งเขาไม่มีไม่มีไม่มีมีแต่เข้าระดับใหญ่ๆมีแต่พวกแม่ยกไงครับถามว่าไอ้เราเนี่ยต่อสู้อยู่เนี่ยต่อสู้มาตั้งแต่ปี18เนี่ยต่อสู้กับแปรปัดเนี่ยผมถึงพูดในที่ประชุมพรรคนะเขาบอกภาคใต้นี่ไม่สู้ผมถามว่าและเพื่อไทยเนี่ยเคยสู้ภาคใต้ตรงไหนพวกผมเนี่ยสู้แปรปัดมาเป็น20 30ปีติดคุกใช่มั้ยคดีเผาจงเผาจวนก็แปรปัดถามว่าเพื่อไทยกาแฟสักขวดไม่เคยให้พวกผมครับต่อสู้ที่ไหนผมลงสมัครรับเลือกตั้งนะแข่งกับคนของแปรปัดนะถามว่าแล้วสนับสนุนผมตรงไหนผมได้คะแนนส่วนตัวเลือกตั้งสว 120,000 กว่าคะแนนดีเจติโต้เป็นคะแนนส่วนตัวไม่มีเลยพรรคไม่มีใครสนับสนุนเลยใช่มั้ยเดินหาเสียงกับเมีย2คนแค่นั้นเองได้คะแนน 120,000 กว่าแพ้ทวินไปสนเขาใช้เงินไป40กว่าล้านลงสมัครนายกอบต.แข่งกับแปรปัดใช่มั้ยญาติของชำนิศักดิ์เสร็จเขาใช้ไปกี่สิบล้านครับใช่มั้ยถามแล้วพรรคหนุนผมตรงไหนผมได้200,000กว่าคะแนนเห็นไหมนี่ตรงเนี้ยเพราะอะไรเพราะสุรชัยไม่ใช่แม่ยกไงทักษิณเขาไม่สนับสนุนเพราะผมไม่ใช่แม่ยกสุรชัยก็เป็นนักปฏิวัติทักษิณไม่ชอบนักปฏิวัติเห็นไหมนี่คือจุดอ่อนเห็นไหมวันนี้เนี่ยขออนุญาตพี่น้องขออนุญาตแม่ยกทั้งหลายอย่าโกรธต้องวิจารณ์กันตรงๆบ้างทีนี้อาจารย์ครับพอรูปการมันเป็นแบบนี้เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับการต่อสู้กันในสองยุทธศาสตร์เนี่ยมันจะดำเนินไปอย่างไรผลจะเป็นอย่างไรใครจะแพ้ใครจะชนะครับก็ถามว่าเนี่ยเมื่อคสช.เขากำหนดยุทธศาสตร์ไม่เลือกตั้งถ้าเขาสามารถลากไปยาวแล้วถามว่าเพื่อไทยเอาอะไรมาชนะครับเพราะเพื่อไทยหวังเลือกตั้งอย่างเดียวถ้าไม่มีเลือกตั้งถามเอาอะไรมาชนะและทีนี้พอไม่ชนะแล้วเนี่ยถามเขาก็ใช้แรงดูดใช้ทั้งเรื่องคดีใช้ทั้งนะอะไรต่างๆในที่สุดนะเลือดก็จะแห้งพรรคเพื่อไทยเลือดจะแห้งครับนี่เห็นไหมเพราะ4ปีกว่าถูกแล้วจะบอกว่าเลือดเสียเลือดเสียเลือดเสียในที่สุดไอ้เลือดดีมันก็กลายเป็นเลือดเสียหมดเลยใช่ไหมอ่ะพอนานข้าวเนี่ยใช่ไหมอ่ะเออเพราะมันไม่มีเลือดใหม่มันมีแต่เลือดเก่าเลือดเก่ามันก็เริ่มเลือดเสียดิครับเลือดใหม่เนี่ยเพราะไม่เมื่อไม่มีการจัดตั้งไม่มีอะไรมันมีเลือดใหม่ที่ไหนอ่ะวันนี้นี่ไอ้ที่จัดตั้งทางความคิดเนี่ยไม่ใช่เพื่อไทยเลยกลายเป็นว่านักรบไม่มีสังกัดทั้งนั้นที่จัดรายการนี้นักรบไม่มีสังกัดทั้งนั้นครับไม่มีถามว่าเคยมีใครมาสนับสนุนมาเป็นจัดตั้งมาชี้นำไม่มีวันนี้ทำเองทุกอย่างใช่ไหมใช่ครับทุกอย่างอาศัยตัวเองทุกอย่างและอย่างนี้มันจะต่อสู้เอาชนะได้ตรงไหนถามว่าตรงนี้แล้วถ้าชนะเลือกตั้งแล้วอยู่ได้เหรอใช่ไหมเพราะไอ้พี่น้องก็ไปพิจารณาดูขอให้พรรคเพื่อไทยทักษิณพิจารณาดูวันนี้คุณรอเลือกตั้งอย่างเดียวถ้าเขาไม่มีให้เลือกตั้งแล้วคุณเอาอะไรไปชนะเขาเพราะคุณจะต้องรอต่อไปคุณก็รออย่างเดียวไงครับแล้วเขาก็ไม่เลือกตั้งแล้วเขาก็รู้ว่าคุณรอเลือกตั้งดังนั้นเขาก็ไม่มีเลือกตั้งก็คุณนั่งรอไปสิแล้วคุณเอาอะไรไปรุกเขาอ่ะและสมมติว่าเอาเขาไม่สามารถจะฝืนได้เขาจัดเลือกตั้งพอจัดเลือกตั้งเขาก็เตรียมไอ้ทุกอย่างเอาไว้ที่ชนะพรรคเพื่อไทยหวังอย่างเดียวแต่มวลชนเนี่ยหมายความว่ายังเชื่อถือเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของทักษิณครับทีนี้นี่หมายความว่าอย่าลืมนะไอ้กระแสเนี่ยมันแพ้กระสุนวันนี้เขาเตรียมกระสุนไว้มือตั้งเท่าไหร่เห็นไหมกระแสมันจะแพ้กระสุนก็ตัวอย่างนี่ผมเนี่ยมีกระแสเลือกตั้งใช่ไหมแต่ในที่สุดสู้กระสุนไม่ได้ต้องแพ้ใช่ไหมกระสุนและการจัดการวันนี้เราปฏิเสธเรื่องกระสุนเรื่องเงินและการจัดการไม่ได้วันนี้คสช.เนี่ยเขาเตรียมเรื่องเงินและการจัดการไว้เต็มที่ใช่ไหมถามว่าแค่ฝ่าการเลือกตั้งไปชนะเขาเนี่ยวันนี้ยังหืดขึ้นคอแต่ไม่รู้จะชนะได้แต่ภาคฝั่งของพรรคเพื่อไทยเองเขาก็ยังมั่นใจในความนิยมของคุณทักษิณชินวัตรเขายังมองว่ามวลชนในประเทศไทยเนี่ยน่าจะให้การสนับสนุนพรรคเพื่อไทยก็มีจุดเดียวแค่นั้นเลยใช่ไหม
จะเป็นการหลอกตัวเองหรือเปล่าอ่ะครับจริงโดยกระแสวันนี้เราเชื่อแต่ถามว่าไปเจอการจัดการและการเงินข้าวล่ะเข้าใจมั้ยครับถ้าสมมุติเนี่ยเขาเนี่ยไปจัดตั้งระดับวันนี้เขาเริ่มไปจัดตั้งระดับหมู่บ้านนะเขาเริ่มไปซื้อกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาไปเริ่มซื้ออบต.วันนี้เขาเตรียมเงินไว้เป็นแสนล้านนะครับครับงบประมาณปีหน้า3ล้านล้าน3ล้านล้านเนี่ยหมายความว่านะไม่ต้องมากแค่ 10% ของงบประมาณ3ล้านล้านเท่าไหร่ดีเจปีโต้โหมหาศาลนะอาจารย์3แสนล้านครับครับเข้าใจมั้ย3แสนล้านมาใช้ในการเลือกตั้งนะผู้ใหญ่บ้านใช่มั้ยเอาไปเลยใช่มั้ยเอาไปเลยแสนนึงแล้วก็ถ้าได้คะแนนเกินครึ่งนะคะแนนละพันอย่างเงี้ยจะว่ายังไงโอ้โหและกกต.นะไม่จับเขานะจ้องจับเพื่อไทยครับใช่ไหมเออและถามว่าอย่างเงี้ยการเหมือนการจัดการตรงนี้และถามว่าไอ้กระแสตรงนี้มันจะฝ่าไปได้ไหมครับและสมมติเอาฝ่าไปได้พรรคเพื่อไทยซึ่งวันนี้ดูแล้วเนี่ยโดยกติกาเลือกตั้งอย่างนี้พรรคเพื่อไทยจะได้เกินครึ่งเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางเพราะได้คะแนนเขตมากได้คะแนนปาร์ตี้ลิตน้อยมันจะได้ยังไงครับเข้าใจมั้ยและอีกอย่างนึงนะอาจารย์ตอนนี้หลายๆคนก็มองว่าปรากฏการณ์ของมวลชนเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะหันไปสนับสนุนพรรคตัวเลือกใหม่ก็เยอะก็มันล้าไงครับแล้วก็มองไม่เห็นแล้วว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยสู้มา10กว่าปีแล้วเนี่ยก็แค่นั้นรอเลือกตั้งอย่างเดียวแล้วก็การนำเสนอนโยบายอะไรก็ขายทักษิณแค่นั้นครับขายแก้เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวแค่นั้นใช่ไหมดังนั้นเขาก็หันไปมองพรรคอนาคตใหม่อย่างเช่นพรรคอนาคตใหม่เขาก็มียุทธศาสตร์เชิงลุกอย่างเช่นเอาแก้ผลพวงของรัฐประหารใช่ไหมฮะใช่เนี่ยเขาก็บอกมันเสนอเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเสนอเรื่องรัฐสวัสดิการที่ก้าวหน้าอะไรต่างเชิงลุกครับแต่ว่าก็ฝากไปถึงอนาคตใหม่อย่าเตรียมแผนเดียวอย่ามียุทธศาสตร์เลือกตั้งอย่างเดียวคุณต้องมียุทธศาสตร์เชิงลุกต้องควบคู่กันไปครับหมายความว่าไอ้เรื่องเลือกตั้งก็ไม่ว่าแต่คุณก็ต้องเตรียมเรื่องนอกสภาด้วยไม่งั้นมันก็ซ้ำรอยพรรคเพื่อไทยใช่ไหมคือจะเดินไปทางเดียวกันด้วยกันไปก็ทางเดียวกันน่ะชนะเลือกตั้งมา3ครั้งแล้วเห็นไหมครับและในที่สุดก็ถูกล้มทั้ง3ครั้งเข้าใจไหมเพราะอะไรเพราะไม่มีมวลชนเรื่องนี้เคยเตือนผมเคยพูดกับภูมิธรรมภูมิธรรมสายเก่าคุณภูมิธรรมวิชิตธรรมใช่ตอนนั้นเป็นรองเลขาผมบอกว่าเนี้ยนะถ้ายังเดินอยู่อย่างนี้นะตอนนั้นยังเป็นไทยรักไทยเนี่ยผมบอกท่านภูมิธรรมถ้าพรรคไทยยังเดินอยู่อย่างนี้นะสุดท้ายจะเกิด14ตุลา16อีกครั้งเป้าหมายคือทุนและเกิดไหมครับก็เนี่ยตอนนั้นเราสัมผัสได้ไงสัมผัสได้ถึงไอ้กระแสที่จะออกมาเข้าใจมั้ยเราบอกแล้วในที่สุดมันก็กลับไปแบบนั้นไอ้นี่ก็เหมือนกันดังนั้นเนี่ยพรรคอนาคตใหม่ต้องกำหนด2แผนยุทธศาสตร์อย่าแผนเดียวคืออย่าเอาแค่เรื่องเลือกตั้งในระบอบสภาอย่างเดียวเพราะของเรานี่อย่าลืมนะมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยมันไม่ได้มีแค่การเมืองมันไม่ได้มีแค่ไอ้ตรงนี้อย่างเดียวมันมีโน่นมีเบื้องสูงอยู่ด้วยครับเข้าใจมั้ยทีถ้าเบื้องสูงเนี่ยเข้ามายุ่งการเมืองแล้วคุณจะเอาอะไรไปชนะเบื้องสูงเอาเลือกตั้งไปชนะได้เหรอคือเราก็เห็นหลายๆครั้งแล้วว่าการเลือกตั้งชนะแม้กระทั่งว่าชนะแบบเสียงแบบเด็ดขาดก็ไม่สามารถจะทัดทานอำนาจของเบื้องสูงได้ก็ชนะได้แค่ประชาธิปัตย์คุณไปชนะกษัตริย์ได้ที่ไหนอ่ะครับแล้วกษัตริย์เมื่ออยู่กษัตริย์อยู่เบื้องหลังเข้าใจมั้ยพรรคไทยรักไทยก็ชนะเลือกตั้งได้แต่ถามว่าไปชนะกษัตริย์มั้ยเพราะกษัตริย์ไม่เอาจบครับพลังประชาชนใช่มั้ยชนะไปปัดได้แต่กษัตริย์ไม่เอาจบเพื่อไทยชนะได้แต่กษัตริย์ไม่เอาจบเห็นมั้ยดังนั้นวันนี้เมื่อกษัตริย์องค์นั้นจบกษัตริย์องค์ใหม่เรายังไม่รู้ครับกษัตริย์องค์ใหม่ก็ไม่รู้ผีเข้าผีออกไม่รู้ไปไหนไอ้ทีแรกเราก็คิดว่าเนี่ยน่าจะเดินไปพาบ้านเมืองกลับสู่ภาวะปกติไอ้วันนี้มันก็ไม่ค่อยแน่ใจซะแล้วเข้าใจมั้ยอ่ะเข้าใจมั้ยเพราะความไม่แน่นอนดังนั้นวันนี้เนี่ยหมายความพรรคเพื่อไทยสรุปบทเรียนจากพรรคเพื่อไทยการกำหนดยุทธศาสตร์เดียวเรื่องเลือกตั้งเนี่ยเห็นแล้วว่ามันล้มเหลวดังนั้นต้องกำหนดยุทธศาสตร์2แผนแผนเลือกตั้งและต่อสู้กับการไม่เลือกตั้งครับพรรคอนาคตใหม่ก็จะต้องกำหนด2แผนยุทธศาสตร์เข้าใจมั้ยคือวันนี้เนี่ยปฏิเสธเรื่องการจัดตั้งมวลชนไม่ได้การจัดตั้งมวลชนมันก็จะมีผลในยุทธศาสตร์เรื่องเลือกตั้งด้วยแต่ไม่ใช่จัดตั้งระบบหัวคะแนนต้องจัดตั้งแบบจัดตั้งมวลชนที่ให้ความคิดมวลชนคือไม่ใช่ใช้ระบบเดิมคือหัวคะแนนพาไปเลือกพรรคนี้หัวคะแนนก็เฮโลตะพาพากันไป
ระบบแม่ยกไงครับระบบแม่ยกครับเพราะฉะนั้นท่านทักษิณเลิกไอ้ระบบแม่ยกซะอย่าเพราะยายนิยมชมชอบพวกประจบสอพลอแม่นตั้นก็ได้คุณอย่างเดวินนั่นแหละครับใช่ไหมเพราะคุณชอบแบบนั้นอ่ะคุณก็ต้องได้แบบนั้นครับใช่ไหมอ่ะอย่ากลัวการปฏิวัติกลัวสิ่งที่ยังไม่เกิดเมื่อกลัวสิ่งที่ยังไม่เกิดวันนี้คุณยังไม่ชนะแล้วคุณจะไปคิดถึงวันนั้นได้ยังไงอ่ะวันนี้เนี่ยไม่รู้จะกลับประเทศได้เมื่อไหร่ใช่ไหมครับวันนี้ยากที่จะกลับประเทศได้ต่อให้ชนะเลือกตั้งก็กลับไม่ได้นอกจากว่ากษัตริย์องค์นี้ล้มคสช.แล้วก็หมายว่าให้มีการเนรโทษกรรมก่อนจะมีการเลือกตั้งเท่านั้นแหละถึงกลับได้คือวันนี้ถ้าทักษิณยิ่งลักษณ์จะกลับได้คือกลับได้ก่อนเลือกตั้งครับพี่น้องจดใส่สมุดไว้เลยแต่ถ้ายังกลับไม่ได้นะหลังเลือกตั้งปิดประตูกลับไม่ได้ครับครับต่อให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็กลับไม่ได้คืนจะเข็นเนรโทษกรรมสุดซอยก็กลับไปแบบเดิมทีนี้ก็หมายว่าทั้งคสช.ทั้งแปรปากทีนี้คสช.ไอ้แต่ก่อนเนี่ยซ่อนอยู่ในกองทัพทีนี้ออกหน้าเลยเพราะมันตั้งพรรคการเมืองเข้าใจมั้ยคือหลายๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็น่าจะเป็นบทเรียนที่พรรคเพื่อไทยจะนำไปพิจารณานะฮะอาจารย์ใช่อย่างเช่นอันนี้โทษกรรมสุดซอยก็เคยเจอมาแล้วชนะเลือกตั้งอ้าวคืนพาสปอร์ตคืนสัญชาติให้คุณทักษิณก็ทำมาแล้วแต่ก็กลับไม่ได้และทีนี้ถามว่าพอนานไปเนี่ยถูกกระทำอย่างนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกเลือดดีก็กลายเป็นเลือดเสียครับเลือดไหลไม่หยุดเข้าใจมั้ยมันสัมผัสได้ถึงความอ่อนล้าและมันมีบทเรียนมาแล้วตั้งแต่พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยใช่มั้ยพอกระแสมันเริ่มต่ําใช่มั้ยเลือดมันก็ไหลจะไปด่าได้ไงไอ้นี่ไม่มีอุดมการณ์เอ้าอุดมการณ์อยู่ไม่มีความหวังไม่มีอนาคตเนี่ยมันไหวเหรอครับเข้าใจมั้ยอุดมการณ์มันก็อยู่กับมองเห็นอนาคตด้วยนี่วันนี้ถามว่ามองเห็นตรงไหนอ่ะมองไม่เห็นเลยผมต่อสู้มา40กว่าปีพี่น้องวันนี้ผมมองดูไม่มีจัดตั้งไม่มีการจัดตั้งไม่มีผู้นำไม่มีการชี้นำไม่มีการสนับสนุนวันนี้ก็เริ่มหดหายไปหมดแล้วแล้วจะเอาอะไรมาสู้ผมถามเอาอะไรสู้แล้วเรานี่ก็ยิ่งอายุมากมันไม่ใช่อายุหนุ่มขึ้นใช่ครับใช่ไหมอ่ะทีนี้พออายุมากเนี่ยมันไม่ใช่ต่อสู้เรื่องการเมืองอย่างเดียวมันต่อสู้กับสุขภาพของตัวเองด้วยความเหนื่อยล้าตามธรรมชาติตรงนี้ถามว่าเนี่ยดังนั้นเนี่ยตรงนี้แหละถึงขวากให้พิจารณาครับวันนี้ก็คือจะขวากพิจารณาว่าไอ้การต่อสู้ที่ผ่านมาการกำหนดยุทธศาสตร์เดียวตั้งรับเนี่ยวันนี้มันผิดมันใช่ไม่ได้ครับทีนี้อาจารย์ครับสุดท้ายเนี่ยในเมื่อฝ่ายประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเนี่ยครับคือตอนนี้มันไม่มีองค์กรนำที่มันเป็นเอกภาพนะฮะแล้วก็มีพลังพอแล้วก็ขาดผู้นำที่เป็นสัญลักษณ์นี่ฮะประชาชนเนี่ยจะทำอย่างไรครับวันนี้ที่ทำได้ก็คือเนี่ยนั่งปลุกคนให้ตาสว่างครับโดยหวังผลไม่ได้นะถามว่าทำอย่างอื่นทำไงได้ไปจัดตั้งตรงไหนครับจะกินไปวันๆยังไม่มีเลยจัดตั้งตรงไหนผมถามติการจัดตั้งนี่หมายความว่าพี่น้องก็ดูติแต่ละประเทศที่เขาต่อสู้กันมาดร.ซุนยัตเซนก็ต่อสู้ไงดร.ซุนเซนก็เป็นผู้นำใช่ไหมเขามีองค์กรจัดตั้งเขามีพรรคเขามีรูปการจัดตั้งใช่ครับใช่ไหมเขามีการสนับสนุนใช่ไหมไอ้นี่ของเรามันไม่มีอะไรเลยวันนี้เนี่ยที่ทำก็คือแต่ละคนก็ทำอย่างเอกเทศของตัวเองนึกอะไรได้ก็ทำไปตามที่มันไม่มีระบบมันไม่มีทฤษฎีไม่มีแนวทางไม่มียุทธศาสตร์ไม่มีตำราครับใช่ไหมพูดไปพูดมาก็ขัดกันเองพอไปมานานๆเข้าก็ไม่มีอะไรจะพูดก็ถามว่าจัดรายการอยู่4ปีกว่าสัปดาห์ละ2ครั้งเอาอะไรมาพูดพี่น้องครับเอาแค่ว่าจะเอาอะไรมาพูดไม่ซ้ำเรื่องเดิมเนี่ยถามว่าเอาอะไรมาพูดก็เหมือนนักจัดรายการน่ะจัดรายการวิทยุจัดรายการโทรทัศน์เนี่ยใช่มั้ยในที่สุดไม่มีอะไรก็ต้องมาใช้การตอบคำถามเอาหน้าข่าวหนังสือพิมพ์มาอ่านเข้าใจมั้ยครับเพราะมันหมดภูมิหมดมุกที่จะพูดใช่มั้ยอย่างเราเนี่ยหมายความเอาแค่ที่ว่านะสัปดาห์ละสองครั้งเอาเรื่องอะไรมาพูดที่แม้มันซ้ำก็ซ้ำเนี่ยคนก็เบื่อเขาก็ไม่ฟังโอ้ซ้ำซากครับพูดไปพูดมามันก็เหมือนเดิมนั่นแหละใช่ไหมขายของเก่าเนี่ยใช่ไหมในที่สุดก็ไม่มีอะไรพูดตอนนี้ก็เที่ยวด่ากันเองทีนี้ ใช่ไหมเที่ยวด่ากันเองไงใช่ไหมแล้วถามว่าแล้วมันจะนำไปสู่ชัยชนะตรงไหนดังนั้นวันนี้เนี่ยก็คือไอเราเองเนี่ยไม่มีศักยภาพ
ต้องยอมรับไอ้ศักยภาพที่จะไปจัดตั้งเราไม่มีศักยภาพศักยภาพได้ยังไงอ่ะคือวันนี้ถ้ามันไม่มีทุนไปจัดตั้งได้ยังไงมันต้องมีทุนมันต้องมีพูดน่ะมันต้องมีปัจจัยหลายอย่างครับดังนั้นคนก็หวังว่าแต่ก่อนเนี่ยหมายว่าเราหวังว่าทักษิณนี่แหละจะเป็นผู้นำหมายว่านำทั้งเรื่องเลือกตั้งและนำการต่อสู้นอกสภาครับทีแรกก็หวังว่าทักษิณอาจจะให้ใครพอยึดอำนาจใหม่ๆท่านจารุพงศ์ออกมาโอ้หลายคนก็หวังว่าท่านจารุพงศ์มาตั้งเสรีไทยคงจะได้รับการสนับสนุนนี่แหละคือนำการต่อสู้นอกสภาแต่สุดท้ายวันนี้ท่านจารุพงศ์ก็ถูกทิ้งแกก็ทิ้งเราอีกครับมอบภารกิจมอบภารกิจให้มาทำเราก็ยังทำภารกิจแต่คนมอบทิ้งไปถามว่าแล้วใครวันนี้มองหาไม่มีวันนี้มองหาตัวว่าใครวันนี้ที่จะมานำการต่อสู้แนวทางนอกสภาไม่มีครับทักษิณก็ไม่ทำพรรคเพื่อไทยก็ไม่เอาก็ไม่เอาก็ไม่เอาเข้าใจไหมพอนานเข้านานเข้ามันก็อ่อนล้าเข้าใจไหมและในที่สุดเมื่อทางฝ่ายโน้นเขาจับได้ในที่สุดเขาก็ออกนโยบาย66/23โป่งเดียวจอดก็มันต้องคิดหนักอ่ะครับดีเจตีโต้เนี่ยผมเนี่ยสู้มา40 กว่าปีพี่น้องถ้าสมมุติเขาออกนโยบายเนี่ยช่วยใช้นะยอมรับเถอะแล้วก็ให้กลับบ้านได้ถามว่าผมอายุ76วันนี้นะจะต้านไหวไหมครับถ้าผมเนี่ยยัง50อยู่เนี่ยก็เหมือนกับเที่ยวที่แล้วเนี่ยอายุจำไหมมันก็แค่39จำไหมเขาบอกยอมรับเถอะว่ามามอบตัวแล้วก็จะไม่มีการดำเนินคดีผมก็แข็งอยู่ได้ติดคุก16 ปีโทษประหารถามว่าเที่ยวนี้จะไปติดคุก16 ปีไหวเหรอ16 ปีนี่คือออกมาเป็นธาตุกระดูกนะอาจารย์ก็คนรุ่นเดียวกันวันนี้ก็ตายค่อยทยอยตายแล้วเนี่ยอาจารย์คณินบุญสุวรรณก็ไปแล้วไปแล้วใช่หลายคนแล้วรุ่นเดียวก็ค่อยตายแล้วอาจารย์เองจะอยู่กี่วันครับเห็นไหมวันนี้เนี่ยคือไม่ใช่แค่อาจารย์คือปัญหาตรงนี้มันเป็นปัญหาที่หลายคนพวกเราก็คุยกันนะว่าถ้าเกิดมันเจอแบบนี้ขึ้นมาถ้ามีนิทรรศการแบบนี้ขึ้นมาหลายๆคนก็ยอมรับแล้วก็พร้อมจะกลับไปเหมือนกันก็มันมีทางเลือกอื่นไหมใช่ครับแต่ถ้าหากว่าวันนี้มันมีองค์กรจัดตั้งมันมีมวลชนมันมีพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้มันมีโอกาสชัยชนะมันก็มีกำลังใจในการต่อสู้แต่วันนี้มองไม่เห็นเลยครับวันนี้ต้องขออภัยที่พูดเนี่ยไม่ใช่ทำให้พี่น้องก็ท้อแท้นะดังนั้นภารกิจเราก็ต้องมอบคนรุ่นต่อไปคือการต่อสู้มันไม่จบหรอกนะแล้วก็มวลชนก็จะต้องตาสว่างในที่สุดมันก็นำไปสู่ใจนะแต่มันอาจจะไม่ใช่รุ่นเราแล้วภารกิจรุ่นเราอาจจะไม่ทันแล้วก็ต้องเป็นเจเนเรชันใหม่รุ่นใหม่ก็รุ่นใหม่ครับต่อไปเนี่ยตีโต้ต่อไปคนอื่นก็ต้องรับภารกิจไปครับก็ทำต่อไปเพราะยังไงเนี่ยหมายความว่าการที่มวลชนตาสว่างเนี่ยมันก็จ้องตาสว่างไปเรื่อยๆมันจะต้องมีเงื่อนไขนะครับในที่สุดมันจะต้องมีคนที่จะมาตั้งองค์กรมาเป็นผู้นำแน่วันนี้ทักษิณไม่ทำคนอื่นต้องทำแต่วันนี้อาจจะยังไม่เกิดแต่วันหน้าต้องเกิดแต่เราเนี่ยรอวันหน้าเนี่ยไม่รู้จะรอไหวหรือเปล่าใช่ไหมแต่ก็สู้ที่พูดเนี่ยไม่ใช่พูดให้เสียกำลังใจพี่น้องไม่ใช่พูดว่าท้อแท้แต่พูดถึงสภาพความเป็นจริงที่เป็นปัจจุบันว่าเป็นการต่อสู้ที่ไม่มีความหวังอะไรเลยนะดังนั้นที่พูดนี้ก็คือเต็งพรรคเพื่อไทยเต็งท่านทักษิณเต็งคนที่ต่อสู้อยู่ว่าวันนี้คุณต้องปรับแผนไม่ใช่สู้อยู่แบบเดิมที่พูดนี้นะไม่ใช่พูดว่าเออน่ากลัวถอดใจแล้วอาจารย์ชวนใจถอดใจแล้ว ไม่ถอดใจยังไม่ถอดใจยังต่อสู้ใช่ไหมแต่กำลังกายนี่ก็ถดถอย แต่ก็คือถ้าจะไม่นำเสนออะไรเลยยังสู้ไปแบบเดิมนั่งทำคลิปไปสัปดาห์ละ2 ครั้งพูดอย่างนี้มันก็ได้แค่นี้แหละใช่ครับใช่ไหมแต่มองไม่เห็นเลยดังนั้นเราอยากจะมองเห็นให้มองเห็นถึงองค์กรนำมองเห็นถึงการจัดตั้งใครใช่ไหมนี่แหละจุดประสงค์ที่พูดวันนี้ครับไม่ใช่พูดแบบว่าอ่ะถอดใจจะวิ่งแล้วทำท่าจะวิ่งแล้วอยากจะกลับไปแล้วไอ้ตรงนั้นเนี่ยเราก็เมื่อถึงเวลาก็ต้องพิจารณาครับเราไม่พูดตายตัวว่าเออผมเนี่ย 100% ยอมตายอยู่นอกประเทศเนี่ยผมไม่ถึงกับพูดให้คะแนนตัวเองอย่างนี้แต่จะพูดว่าผมพร้อมจะกลับไปก็ไม่ใช่ครับ
มันต้องดูว่าถึงเวลานั้นจะตัดสินใจไงกลับไปอย่างมีเกียรติหรือกลับไปอย่างผู้พ่ายแพ้นี่ตรงนี้มันต้องตัดสินใจครับแต่ถ้าให้ต้องกลับไปอย่างไร้เกียรติอย่างผู้พ่ายแพ้บางทีก็อาจจะต้องตัดสินใจตายนอกประเทศเหมือนกับนายผีเหมือนกับหลายๆคนก็ได้ครับก็ยังตรงนี้ครับใช่ไหมครับเอาละครับนี่ก็คือสิ่งที่เราได้นำมาพูดคุยกันในวันนี้นะฮะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องราวของแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้ระหว่างคสช.กับพรรคเพื่อไทยและก็คุณทักษิณชินวัตรหวังว่าการพูดคุยในวันนี้นะฮะมันจะไปถึงหูของหลายๆคนนะเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการต่อสู้กำหนดยุทธศาสตร์การรุกไม่ใช่เพียงแค่การตั้งรับเพียงอย่างเดียวนะครับตามที่อาจารย์ได้นำเสนอไปในวันนี้นะครับเอาละฮะสำหรับวันนี้นะฮะรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยเสื้อดำก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการได้ทุกสัปดาห์นะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมดีเจติโต้แล้วก็อาจารย์สุรชัยเสื้อดำต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ